สวัสดีครับในคลิปนี้ก็ทำโจทย์กัน1ข้อวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบให้ a b c d เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือมองเป็นแผ่นกระดาษ a C ก็ได้นะ dc ยาว a ตัวเล็ก bc ยาว b ตัวเล็กแล้วก็อัตราส่วนนี a ส่วน b เท่ากับ B ส่วน 2A มนนะนุนเนี่ย bc เนี่ยมุนเส้นนี้นะรอบจุด B ทวนเข็มนะ C พลิกมาที่จุด F นพราะั้น BC กลายมาเป็นเส้นตรง B F CD นะกลายมาเป็นเส้นตรง D F แลนะ้วมองว่าเป็นการ กระดาษตามแนวทะแยงมุมนี้ก็ได้นะขอบด้านนี้มาเป็นเส้น bf ขอบด้านนี้มาเป็นเส้น df มันด้านนี้ก็ยาว a ด้านนี้ก็ยาว b เนี่ยให้นะ bf ตัด ad ที่จุด e จงหาสัดส่วนพื้นที่สามเหลี่ยม bde กับ bdc วิธีทำก็มีได้หลายวิธีนะเลขาคณิตแท้ๆนะเลขาคณิตวิเคราะห์ตีโกณมิตินะทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาช่วยกันอ่ะมาดูกันว่ามีกี่วิธีอะไรบ้างไม่ใช้คำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะติโกณมิตินะพอไม่ใช้คำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรก็ไม่ต้องแทนค่า a, B อ่ะนะ a ตัวเล็ก B ตัวเล็กให้มายังไงก็ใช้ไปตามนั้น จากอัตราส่วนที่โจทย์กำหนดมาใหนะ้ก็ได้ว่า 2a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองสามเหลี่ยม b d c มุมนี้มุมฉากแทนเซตาด้านตรงข้ามมุมหารได้ด้านประชิดมุม a ส่วน b สามเหลี่ยม a b e เนี่ยนะ a b e มุมนี้นะแอลฟามุมนี้2เซตานี่มันเส้นขนานเนี่ยนี่ก็เป็นมุมแย้งเท่ากันละแทนแอลฟาถ้ากับแทน2เซตาเนี่ยเอกลักษ์ติโกนนะแทน2เซตาคือ2แทนเซตาหารด้วยหลบแทนเซตากำลังสองนีแทนเซตาคือ A ส่วน b แทนค่าไปละจัดรูปพิจญคณิตนะแล้วก็มีการแทนค่า b กีกำลังสองด้วย 2a งเอกำลังสองจัดรูปแล้วก็เหลือ 2b ส่วนเ ลองแทนแอลฟาคือ 2B ส่วน A นะสามเหลี่ยมเนะี่ย a b e แทนแอลฟามนี้นะด้านตรงข้ามมุม a b ด้านประชิดมุมเนะี a, e. ่ยเก็เลยมีค่าเท่ากับ 2B ส่วน A บนะนทัดนนี้ก็เอามาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะ AB คือ A ตัวเล็กเนะี แทนค่าแล้วก็ได้เ e เท่ากับ A กำลังสองส่วน 2b dE นะท่ากับ A e ลบด้วย A De ีอีไหนนะ De เท่ากับ A d ลบทิ้งด้วย A e ก็เป็น B ลบทิ้งด้วย A กำลังสองส่วน 2b จัดรูปพิจศคณิตแล้วนะได้ออกมาเป็น3 A กำลังสองหารด้วย2 B พื้นที่สามเหลี่ยม BDE นี่ BDE หนึ่งคูณฐานคือ DE คูณสูงก็ A ตัวเล็กเนี่ย DC ตัวเนี้ยนะส่วนพื้นที่สามเหลี่ยม BDC ก็1นส่วนสคูณฐานคูณสูงก็หนึ่ส่วนสอเคูณ B นะี ED แทนค่าแล้วนะหาไปได้เนี่ย DE แทนค่าลนะเนีสามกำลังสองส่วนสอ DC คือ A ตัวเล็ก จับรูปพิจิตรคณิตเสร็จแล้วก็ได้อัตราส่วนออกมาเป็น3สนะ่วน4ต่อไปใช้คำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรปัญหาเกี่ยวกับสัสดส่วนนั่นนะเราสามารถเลือก a b เป็นตัวเลขที่คิดเลขได้ง่าย,ยสัสดส่วนคำตอบเหมือนกัน,นในทีนี้ก็เลือก a เป็น1พอ a เป็น 1, b ก็ออกมาเป็นรูปสสามเหลี่ยม b DC มุมนี้เซตานะแทนด้านตรงข้ามมุมหาได้ด้านประชิดุมก็1นึ่งส่วนรูทสองำลังเดีวยวกันนะแอลฟากับ2องเซตาที่เป็นมุมแย้งนะเท่ากันแทนแอลฟานะีก็เท่ากับ2แทนเซตาหารด้1ยลบแทนเซตากำลัง2องเพียงแต่ว่าตอนนี้เนะี่เป็น 1B เป็นรูทสองก็เลย,ว,ยว่าแทนแอลฟาออกมาเป็น2องคูนรูทสอง สามเหลี่ยม a b e เนี่ยแทนแอาาร์ฟาด้านตรงข้ามมุม a b ด้านประชิดมุมคือ a e น a e ก็คือ1่ส่วน2อรูทูด้านนี้แล้วนะ1.2ส่วน2ร a e 1.2ส่วน2ร d e ก็รูท2ลบทิง้ดงด้วย1.2ส่วน2รได้เป็น3.2ส่วน2ะรพื้นที่สามเหลี่ยม BDE 1ส่วน2คูณฐานคือ DE คูณ2คือ DC พื้นที่สามเหลี่ยม BDC ก็1.2คูณฐานเนะี BC คูณสูงก็ CD CD ตัดกันไปแล้วนะ1น่สตัดไปแล้วก็เหลือ ED ส่วน BC แทนค่าแล้วนะออกมาก็มีค่าเป็น3.4ส่วน4 แฟรนจะติดสัญลักษณ์ ab หรือแทนค่า A เป็น1 B เป็นรู้สองคำตอบได้เท่ากันนะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนเราสามารถใช้คําว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรได้ต่อไปใช้เลขาคณิตวิเคราะห์เนะี่ยแล้วก็ใช้คําว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเนะี่ยสมมุติ A เป็น1 b เป็นรู้สองคำตอบต้องได้เท่ากันเนะี่ยสามเหลี่ยมสีม่วงเนะี่ย B, C, D กับสามเหลี่ยมสีเหลืองนะเท่ากันทุกประการเพราะเกิดจากการพับกระดาษออกมาแนวนี้นะสามเหลี่ยมเนะี่ย B, D, C มุมนี้เซตามุมนี้ก็เซตาด้วยนะแทนเซตาด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดมุมก็1นึ่งส่วนความชันเส้นตรงเนะี่ย BF มุมนี้90 มูมนิส้สองเซตานะแทน90บวก2เซตาแนละ้วก็เป็นคอร์สลบคอร์สสองเซตาลบ1ส่วนแทน2เซตาใช้เอกลักษณ์ตีโกณนนะแทนเซตาคือ1ส่วนรูท2จัดรูปพิเคณิตแล้วก็ฟาร์มชันเป็นลบ1ส่วน2รูท2เนะีเส้นตรงเต้นเน้นะ BF เนี่ยนะนะฟาร์มชันเป็นลบ1ส่วน2รูท2 พอรู้าร์มชันรู้จุดผ่านก็ y ลบศเท่ากับความชันคูณ x ลบหเราอยากได้จุดตัด e ก็แทนค่า x เป็น0นยแทนค่า x เป็น0หาค่า y ได้ y เป็น1นส่วนสรูทสองัน้น ae ก็1นส่วนสูทสเลยนะสามเหลี่ยมะ b de พื้นที่นี่นะ b ดีอีหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือ ED คูณสูงนะฐานก็เป็นนะทั้งหมดรูทสองลบทิ้งด้วย AE คำนวณแล้วก็ได้เป็น3ส่วน4รูทสองเนื่อพื้นที่สามเหลี่ยม B DC สีม่วงเนี่ยนะ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงก็ได้เป็น1ส่วนรูทสองน อัตราส่วนก็ออกมาตัวนี้กับตัวนี้เอาออกมาเป็น3 /4 กส่วน4รใช้เลขาคณิตวิเคราะห์นะคำตอบก็ได้เท่ากันนะต่อไปนะใช้คำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะีแทนค่าด้วยตัวเลขที่คิดเลขได้งา่นะ 1, ายนี่แหละนะเ1หรู้2มสีม่วงนะนะ B d c d นี่ยกำลัง2เท่ากับ1กำลัง2บวก รูสองกำลังสองก็ออกมาเป็นนะสามถอดรูก็เหลือรูสามสามเหลี่ยมนะ BCD cos เซตาด้านประชิดมุมหารด้วยด้านตรงข่ามุมฉากก็รูสองหารด้วยรูสามสามเหลี่ยมนะ DEFDEF e, นะกับสามเหลี่ยม ABE มุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากนะมุม ตรงข้ามแอลฟาด้านนี้1ด้านนี้1นึสามเหลี่ยมสีเขียว2รูปนี้เท่ากันทุกประการและนะพันดีอก็เท่ากับ EB นะมุม EBD เนี่ยนะมุม EBD เซตามุมนี้ก็เซตาด้วย เซตาเส้นนี้นะ d e กับ BC ขนานกันนะมุมแยง้งเซตาเท่ากันเนะเพราะฉนั้นม B, e, d, ุม BED 180ลบ2เซตาเนะเราก็สามารถอ้างเหตุผลได้หลายแบบนะนะจะอ้างว่า3มเหลี่ยมหน้าจัวก็ได้นะจะอ้างว่าเซตานี้เข้ากันเป็นมุมแย้งก็ได้ สามเหลี่ยมนะ e d b นะแล้วอ้างกฎของโคไซน์ก็ b d กํลังสองเท่ากับ e d กํลังสองบวก e b กํลังสองลบนะ่ส e d e b คูณคอสของมุมร8 0ยลบสองเซตา b d กํลังสองก็เลขสานะ e d e b กับ e d เท่ากันนะ c o คอสร้อลบสองเซตาก็เป็นลบ ข้อสองเซต้จัดรูปแล้วนะอันนี้ก็เป็น2 ed อีดกำลัง2อันนี้ก็เป็น2องอกำลังสองข้อสองใช้เอกลักษณ์ตีโกณน,นะ2 cos ้อกำลัง2องเซลบ1แต่เรารู้แนละ้วข้อเซต้คือรูทสส่วนรูท3ยกกำลังสองก็ได้เป็น2ส่วนสามคำนวณแล้วนะได้ว่าอ d ดีกำลังสองเท่ากับนะ แปส่วนส ed กำลังสองมีค่าเป็น3เนะีเพราะฉะนั้น ed ก็3ามส่วนสองรูทสองะได้ความยาว ed แล้วนะพื้นที่สามเหลี่ยมนะ bde หนส่วนสคูณฐานคูณสูงเหมือนเดิมนะ ed สามส่วนสองรูทส ab คือ1นะพันพื้นที่สีฟ้าก็3ามส่วนสี่รูทส พื้นที่สีม่วงเนะี่ยคำนวณแล้วก็1นึ่งส่รูทองวันอัตราส่วนนะพื้นที่สีฟ้ากับพื้นที่สีม่วงก็ออกมาเป็น3ส่วนสใช้คําว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะั่นคือสมมุติ A เป็น1 B เป็นรูทสนะแล้วก็ใช้ตีโกณมิตินะพิทาโกรัสด้วยนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะอ้างสมมาตรเนะีมันเกิดจากการพับกระดาษแล้วนะ 1> DF 1 BF หนึรูสองสามเหลี่ยมนะ dEF กับ ABE เนะ่เท่ากาันทุกประการนะเหตุผลคล้ายๆก่อนหน้านี้แหละนะ่ต่อไปนะให้ AE มีค่าเป็น K ตัวนี้ก็ K ด้วยอันนี้1อันนี้1นนะึด้านนี้ก็2องรูสองลบ K สามเหลี่ยมนะ ABE นี่นะ a b e สามเหลี่ยมมุมฉากก็ b e กําลังสองเทนะ่ากับ a e กําลังสองบวก a b กําลังสองแทนค่าแล้วนะี b e คือรูทส,สองลบ k กําลังสองกระจายสูตร k กําลังสองหายไปแล้วแกสมการได้ k เท่ากับหนึ่งส่วนสองรูทสอง,สสองนะได้ค่า k เป็น1นึ่งส่วนสรูทสอง,สสองนะเะะนี่ยแทน e d ก็ รูทสนะองบเคนะคำนวณแล้วนะ ED ก็3 2ส่วนองรูทสองนเดียวกันนะพื้นที่สามเหลี่ยม BDE ก็ออกมาเป็น3ส่วน4พื้นที่สามเหลี่ยม BDC ก็1ส่วนรูทสองเพราะอัตราส่วนก็ออกมาเป็น3.4ส่วน4เหมือนกันอันนี้ก็นะหาอัตราส่วนพื้นที่มาจากพื้นที่จริง นักเรียนบางคนอาจจะหาอัตราส่วนโดยดูว่านี่มีความสูงเท่ากันคือความสูงคือ C D กับ A B เท่ากันนีก็ดูอัตราส่วนของความยาวฐาน,น K เท่ากับ1ส่วน2รู้สอนีอันนี้เอามาอ้างวินิดหนึ่งนะอัตราส่วนพื้นที่สามเหลี่ยม B D E เนี่ย B ตอนนี้ก็มาดูคําพูดนี้อีกครั้งหนึ่งนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทําไดนะ้นักเรียนบางคนอาจจะหาอัตราส่วนพื้นที่ก็จากนะความยาวฐานเพราะเขาเห็นว่าความสูงรูปสามเหลี่ยมมันเท่ากันนะในหน้าที่11เมื่อกี้เนี้ยนะคิดพื้นที่จริงแล้วมาหาค่าอัตราส่วนนะจาก k เท่ากับ1ส่วน2ะูแล้ก็มาดูนะพื้นที่สามเหลี่ยม B dE กับ B C D B C D อันนี้มันครึ่งหนึ่งนะก็เท่ากับ B D A จุดยอดอยู่ที่เดียวกันแล้วนะก็แปลว่าสัดส่วนพื้นที่แปลตามความยาวฐานนะฐาน D E คือรูปสองลบ k แต่ฐานของ A B D คือรูสตัวเต็มตัวนี้ นะคำวนวณแล้วนะแทนค่าเคลงมา1ส่วน2อรู2อัตราส่วนเป็น3ส่วน4เหมือนเดิมเนะี่ยวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ก็เลือกใช้กันนะเวลาสอบนะีจะใช้วิธีไหนก็คำตอบเท่ากันนะต่อไปใช้คำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะีตรีโกณมิติบวกกับพีทากรัสนะแนวะนะคิดแบบเดียวกันเลยนะสามเหลี่ยม BCD 1 อันนี้รูปสองเส้นทยางมงุมบีดีก็รูปสามนะใช้เหตุผลสมมาตรนะดีเอฟหนะึ่งะบีเอฟยาวรูปสองเป็นสามเหลี่ยมนะดีเอฟกับเอบีเท่ากันทุกประการนะให้เอีเท่ากับเค อันนี้ก็เคเนะี่ย BE ก็รู้สองลบ K นะลากเส้นเนะี e ่ย eg ตั้งฉากเนะี่ย de กับ eb สามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะฉะนั้นเะนี e ่ย eg ตั้งฉากนะก็แบ่งครึ่งรู้สามส่วนสองอันนี้รู้สามส่วนสองนะสามเหลี่ยมเนะี่ย deg นี่นะ deg กับสามเหลี่ยม DAB มุมนี้มุมร่วมกันมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากก็เป็นสามเหลี่ยมคล้ายแล้วละ่ะนะเพราะฉะนั้น d นะ DE หารด้วย b นะ BD ด้านตรงค่ามุมฉากทั้งคู่นะมีค่าเท่ากับ GE นะหารด้วย AD นะ DE รู้สองลบ K BD ดูสานะ GD ครึ่งหนึงรู้ 3. สา่วนส เอเส้นนี้ยาวรูทสองนะแทนค่าแก้สมการหาค่า K ออกมาเป็น1.2ส่วน2รูทสองเหมือนกันเนี่นะพื้นที่นะอัตราส่วนพื้นที่นะก็ใช้สัดส่วนความยาวแบบเมื่อกี้นี้นะ K เท่ากับ1ส่วน2รูทสองนะีพื้นที่สามเหลี่ยม BDE b เ e, นี่ยนะ b d e กับพื้นที่สามเหลี่ยม B C D อันนี้ครึ่งหนึ่งเราก็มองด้านนี้แทนว่าพื้นที่สามเหลี่ยม B D A แทนจุดยอดที่เดียวกันสัดส่วนพื้นที่แปลตามความยาวฐานก็คือรูสองลบ k ทั้งหมดนี้หารด้วยรูสองจัดรูปแล้วก็สามส่วนสี่วัน,นจย์ข้อนี้นะมีวิธีทำเยอะมากนะ ดูคลิปเสร็จแล้วก็ลองพิมพ์เอกสารมาดูนับดูสิว่ามีวิธีทำกี่วิธีอะไรบ้างนะแล้วก็ถ้าทำเองจะมองเห็นแนวทางไหนได้ก่อนเพื่อนนะอย่างไรก็ตามนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบสวัสดีครับ